ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีครับท่ามกลางสายฝนเลยนะครับยังไงผมก็ต้องมารีวิวอยู่แล้วนะครับเป็นชุดนะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้แนวขาล็อกทีเดียวนะครับเป็นชุดยอดนิยมสายพันธุ์อเมริกันนะครับเราจะทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์นะครับเป็นตู้ตรงรุ่นก็ว่าได้ทีเดียวและเสริมด้วยเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังเราติดตั้งให้กับเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถ4ประตูนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวตู้สูตรนะครับเป็นตู้ตรงรุ่นประกอบด้วยอะไรบ้างปึ๊ดด้านนี้เลยนะครับผมขออธิบายนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนสมาชิกครับอันดับแรกนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับลูกค้านะครับเจาะจงนะครับเป็นลำโพงมิเลนนะครับเป็นของ Power Bank นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะฮะจะให้ครบสัดส่วนนะครับต้องประกอบไปด้วยลำโพงมิเลน2กับเจ้าตัวทวิตเตอร์เสียงหวานๆไม่บาดหูนะครับนี่มาดูกันหน้าตาแบบนี้นะครับรายละเอียดเสียงครบถ้วนทีเดียว2 2นะครับต่อไปนะครับกับเจ้าตัวนี่เลยนะครับ Passive Crossover นะครับจะทำการติดตั้งเข้าไปเห็นไหมฮะรายละเอียดตรงนี้นะครับต้องครบถ้วนทีเดียวเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการติดตั้งนะครับอ่ะแวบมานี่นะครับเช่นเดียวกันนะครับเจ้าลำโพงมิดเลนส์นะครับตรงนี้นะครับเป็นแกนร่วมจะติดตั้งบริเวณชุดหลังแหมนะครับสวยๆทีเดียวรายละเอียดเสียงครบถ้วนนะครับและที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับกระแดมแถมนี่เลยนะครับนะครับตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์สายพันธุ์อเมริกันยังไงต้องไม่พ้น MDX แน่นอนนะครับตรงนี้นะฮะผมบอกเพื่อนสมาชิกได้เลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของเขาจะไม่มีการขยับตัดต่อเว้าอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับติดตั้งนะทุกอย่างความลงตัวชัดเจนทีเดียวแล้วทำไมถึงเรียกตู้สูตรอ่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างตรงนี้นะครับเป็น power amp นะครับนะครับนะครับมี power amp นะครับในตัวทีเดียวนะครับถึงบอกนะครับตรงนี้เหมาะสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้รถ4ประตูพลาดไม่ได้นะครับกับรีวิวนี้นะครับกำลังวัตต์นะครับจัดไป600วัตต์เต็มๆนะครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมบอกเสียงนี่เดียวไม่พอครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงาน Overhorn Sound และบลูในรถ Ford Everest คันนี้ตามมาชมด้านในพร้อมผมนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ใช้รถ4ประตูอยู่พลาดไม่ได้นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์สายพันธุ์อเมริกันไม่พ้น MTXแน่นอนนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับที่ผมกำลังจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการนะครับติดตั้งเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์ในรถ Ford Ranger ตามมาชมนะครับอยู่นี่นะครับข้างๆเพื่อสมาชิกนี่เองนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมขออนุญาตขึ้นนิดนึงนะครับนะครับดึงกันปึ๊บ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 เพื่อสมาชิกครับตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับจะเป็นตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์นะครับสายพันธุ์อเมริกันในการติดตั้งนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับที่เบาะยาวที่ด้านนั่งตรงนี้เห็นไหมครับโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวนะครับแหมสายเบลผมต้องดึงนะครับเพื่อสมาชิกเห็นภาพกันไปเลยนะครับนะครับเพื่อสมาชิกครับการวางตำแหน่งนะครับผมจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้และเป็นตำแหน่งเดียวที่ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวล นะครับนะครับในการดีไซน์ของเขานะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมบอกเพื่อสมาชิกจะไม่มีการตัดต่อขยับนะครับเราวางปุ๊บนะครับความลงตัวโดดเด่นและชัดเจนกับหน้าดอก MTX นะครับเสียงเบสนะครับไม่จมเบสไม่หายแน่นอนนะครับ wow. นะเพื่อนสมาชิกและทำไมนะฮะตัวผมนะฮะอธิบายนะครับตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์เนื่องด้วยนะครับนี่เลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับโดยมี power amp ในตัวในกำลังขับนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้600วัตต์นะครับจัดไปนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่ชอบเสียงเบสที่แน่นๆเบสลอยๆไม่จมนะฮะเบสไม่หายแน่นอนนะครับสายพันธุ์อเมริกันนะครับผม MTX นะครับความโดดเด่นและชัดเจนทีเดียวนะครับขอสายเบลลงนิดนึงปึ๊บนะครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบมิติและวิธีเตี๋ยนะครับกับขุมพลังเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลภายในบริษัทตามมาฟังกันนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยังค้างเพื่อนสมาชิกอยู่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับการประกอบนะฮะน
ะครับเบาะเข้าไปในตำแหน่งเดิมโดยการติดตั้งตัวตู้สูงตู้ซับวูเฟอร์นะครับในรถ Ford Ranger คันนี้ก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวดูนะฮะแหมนั่งสะดวกสบายทีเดียวนะครับนะฮะการนั่งทุกขังทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับทัศนะนิสัยในการขับขี่บริเวณด้านหน้าเราไม่ต้องกลัวนะครับขาจะติดนะฮะไม่ต้องกลัวทีเดียวและที่ผมบอกนะครับนี่ฮะดูรอยของเขานะครับจะไม่มีคำว่านะครับเบาะจะขยับมาข้างหน้ามีรอยตรงรอยลำโพงไม่มีทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์พึ่งจะมีตัวโปรดักต์ดีๆนะครับผมมารีวิวให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้รถ10ประตูยังไงนะครับดูแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกย้อนไปดูอีกนะครับหลายๆรอบแล้วเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับวูเฟอร์ผสมผสานกับเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับความละเอียดอ่อนของเขาเบรกที่ได้นะครับเบรกไม่จมไม่หายแน่นอนเชื่อผมสิครับนะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกนะฮะยังถามอยู่ว่าน้องครับน้องรีวิวรถเสียงที่ได้ล่ะจะเป็นลักษณะไหนเป็นยังไงตามมาฟังช่วงหน้ากันเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับผมในรถ Ford Ranger คันนี้ก่อนจะมาทดสอบนะครับผมขออธิบายนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับเห็นไหมครับว่าทางทีมงานของผมนะครับเราเอาใจใส่นะครับทุกรายละเอียดนะครับออกแบบมิติและวิธีเสียงนะครับเพื่อให้เจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดใหม่ชุดหน้ากับชุดหลังให้เขาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เสียงมิดเบสที่ดีนะครับรายละเอียดเสียงต้องมาครบถ้วนเสียงดีอย่างเดียวไม่พอทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การติดตั้งนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับการติดตั้งชุดหน้ากับชุดหลังนะครับไม่แตกต่างทีเดียวนะครับเพื่อนสมาชิกครับอย่าลืมนะครับผมขอย้ำขอเน้นและขอบอกตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับจะนำรถรุ่นไหนค่ายไหนปีไหนการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันอย่างรถ Ford Ranger คันนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับอธิบายต่อเนื่องเลยนะฮะบริเวณชุดหลังเห็นไหมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ได้พึกได้ทำการนะครับวางเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับบูเฟอร์สายพันธุ์อเมริกันยังไงต้องไปพ้น MTX แน่นอนนะครับเพื่อนสมาชิกครับในการติดตั้งตรงนี้นะฮะผมขอแอบกระซิบนิดนึงหลบในบ้านได้นะครับตรงนี้นะครับแต่หลบไม่ได้คือเสียงเบสนะมันแหมมันกระแทกตึ๊บตึ๊บตึ๊บเบสลอยทุกอย่างชัดเจนและครบถ้วนนะครับในการติดตั้งผมบอกเลยว่าไม่มีการตัดขยับซ้ายขวาทุกอย่างความลงตัวเนียนนะครับผมต้องมาถ่ายทอดให้ดูนะครับโดยด้านข้างนะฮะเห็นนะครับมี power amp ในตัวในการขับซัดหน้าดอก10นิ้วนะครับเบสกระแทกออกมาผสมผสานเจ้าลำโพงมีเลนผมย้ำเมื่อสักครู่นี้เบสไม่จมแน่นอนเบสไม่หายแน่นอนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับตามมาฟังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเสียงนะครับที่ออกมาโดดเด่นและชัดเจนตัวทวิตเตอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ผมบอกเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วไหมครับเวลาเบสเดินนะครับเบสลอยๆเบสไม่จมนะฮะตรงนี้และเบสไม่หายทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียงนักร้องออกมาทวิตเตอร์ทำงานโดดเด่นทีเดียวฟังแล้วสบายๆไม่บาดหูเบสเดินผสมผสานเจ้าลำโพงมีเลนส์ครบถ้วนทีเดียวนะครับซิสเต็มเต็มระบบแนวขาล็อกในรถ Ford Ranger คันนี้ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชพฤกษ์จะมีทีมงานนะครับเป็นมืออาชีพติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ